ช่วงเวลาที่เราทุกคนเดินตามถนนชีวิตที่ทุกคนต้องผ่านจะเสี้ยวนาทีหรือจะแสนนานเรานั้นก็ไม่ต่างกันต้องมีเวลาที่เราอยากที่จะเป็นผู้ได้รับความรักเพื่อจะเป็นดังนั้นที่คอยฉันล้อมดวงใจเป็นกำลังให้เราได้เดินและสู้ต่อไปให้ชีวิตที่เหนื่อยและมีแรงใจได้ลุกขึ้นต่อไม่ว่าจะต้องเจอชีวิตที่ทุกคนต้องผ่านจะเสียนาทีหรือจะแสนนานเรานั้นก็ไม่ต่างกันต้องมีเวลาที่เราอยากที่จะเป็นลูกก็ไม่สบายที่อยู่ก็ไม่มีครับก็ต้องมาอยู่ที่นี่ครับถ้าไม่ได้ที่นี่ก็ไม่รู้จะไปอยู่ที่ไหนสวัสดีครับผมชื่อสุริยามาจากปทุมฮะพอดีพ่อต้องมาเข้าการรักษาที่โรงพยาบาลครับเป็นโรคมะเร็งลำไส้ที่บ้านก็น้ำท่วมคือปัญหามันมีมากมายครับครอบครัวก็ขาดรายได้พอดีมีคนแนะนำมาให้มาบ้านหลังนี้ที่นี่ต้อนรับเป็นอย่างดีครับอบอุ่นมากทุกคนมีน้ำใจมีอยู่ทุกคนเหมือนครอบครัวเดียวกันนะครับอบอุ่นมากครับสวัสดีครับผมชื่อพัชระครับเป็นมะเร็งเม็ดเลือดขาวอยู่ที่โรงพยาบาลคือตอนแรกก็รักษาอยู่ที่โรงพยาบาลก็ปกติดีถ้าน้ำมันไม่ท่วมก่อนก็คงไม่มีปัญหาเยอะขนาดนี้จนต้องหาโรงพยาบาลเองมาที่โรงพยาบาลจุฬาก็หาที่นอนไม่ได้จนหมอเขาก็ทำเรื่องให้ได้มาอยู่ที่บ้านนี้ตอนแรกก็คิดว่าอยู่ที่นี่จะอยู่ได้หรือเปล่าแต่พอเข้ามาอยู่แล้วก็รู้สึกว่าคนในบ้านนี้ต้อนรับเป็นอย่างดีคงไม่ใช่เรื่องบังเอิญที่ผมจะต้องมาอยู่ที่นี่ก็คงเป็นพระเจ้าคงให้ผมได้มาอยู่ร่วมกับทุกคนที่นี่ครับสวัสดีค่ะชื่อละไมค่ะม
าจากอยุธยาค่ะแฟนเป็นโรคเส้นเลือดสมองต้องผ่าตัดค่ะพอผ่าได้ไม่นานก็ต้องผ่าท้องอีกค่ะที่บ้านก็น้ำท่วมอยู่ไม่ได้โรงงานก็ปิดก็มาผ่าตัดที่โรงพยาบาลจุฬาค่ะมีคนแนะนำให้มาที่นี่ค่ะก็รู้สึกว่าไม่รู้จะไปพึ่งที่ไหนแล้วอยากจะขอบคุณที่บ้านนี้ค่ะขอบคุณพระเจ้าค่ะคิดว่าเป็นความจริงค่ะเป็นเรื่องจริงที่ไม่เคยเชื่อมาก่อนถึงที่โรงพยาบาลก็มีคนช่วยเหลือค่ะทำให้เชื่อว่าพระเจ้าช่วยจริงๆค่ะชีวิต